สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องรับแขก Sweet FM พบกับดิฉันนอนุมาเกษตรเพื่อผลเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตลอดทั้งสัปดาห์นี้เราพูดคุยกันเนี่ยนะคะกับวิทยากรน,นะะท่านเป็นนักบรรยายเป็นนักเขียนด้วยแล้วก็เป็นนักคิดนะคะเรียกว่ารวมกันอยู่ในท่านเดียวก็คือซีโอคุณนพกรนิธิเลิศวิจิตนะคะเป็นเจ้าของพ็อกเก็ตบุ๊กนะคะมิเลเนียพาวเวอร์หรือว่าปลุกพลังความคิดเศรษฐีนะคะหนึ่งปกแล้วก็ส่วนอีกปกหนึ่งก็คือ บ่อยเงินร้อยสู่บอสพันล้านนะคะสองปกนี้นะคะปกละสิบเล่มค่ะรวมทั้งหมดเป็นยี่สิบเล่มเราจะแจกให้กับแฟนรายการในการห้องรับแขกสวีทเอฟเอ็มนะคะแต่ว่าในวันนี้เราก็จะพูดคุยกันต่อกับพี่นกพกฤษนะคะพี่นกพกฤษนิติเลิศวิจิตนะคะพี่นกพกฤจครับเมื่อวานนี้เนี่ยพี่นกพกฤตพูดถึงเรื่องของการอบรม NLP ก็คือคเป็นเรื่องการเรียกว่ากระบวนการบริหา,ารจัดการจิตใจของเราครับปรับกระบวนการภายในให้อินไซต์เราดีแล้วก็เอาออกมา อเอา<ล>ออกมา <inside S 2> <out. S 1> มันจะเป็นตัวที่ทําให้เราก้าไปสู่ผู้ที่ประสบความสําเร็จใ,รในชีวิตตามแบบที่คุณต้องการใช่ครับมันทําได้ยังไงพี่เอาแบบเราทําความเข้าใจเรื่องสิ่งที่อยู่ภายในของมนุษย์แต่ละคนก่อนนะครับค่ะตัวหลักสําคัญที่สุดก็คือมนุษย์ทุกคนมีความเชื่อที่ติดตัวมา <c oughs> จากการถูกเลี้ยงดูจากเหตุการณ์ที่เจอในชีวิต จากหนังสือที่อา่านจากหนังที่ดูก็จะมีความเชื่อแต่ว่าความเชื่อนี้เนี่ยบางคนมีความเชื่อส่งเสริมตัวเองบางคนมีความเชื่อเหนี่ยวรั้งตัวเองอความเ<แ>ชื่อเหนี่ยวรั้งตัวเองเช่นใช่เช่อนอ๋อฉันเป็นคนไม่เก่งฉันเป็นคนทําเรื่องนี้ไม่ได้หรอกประเภทชอบบ<อ>้าตัวเองใช่ฉันเกิดมาจนฟ้าลิขิตให้ฉันจนละอย่างนี้คือความเชื่อเหนียวรั้งละ ถ้าฟังอย่างที่พี่นพกรดพูดปุ๊กนึกถึงพุ๊กเคยเจอเพื่อนบางคนเนี่ยนะปัญหาชีวิตเธอเยอะมากเลยเขาบอกจะทําอะไรนะมีปัญหาหมดทุกอย่างบอกจะไปนั่นรถติดจะทํานี่ไม่เอาไกลโอ้ชีวิตพี่ครับพี่ทําไมพี่เกิดมาปัญหาพี่เยอะกว่าคนอื่นหรือไงไม่รู้นี่นี่คือเข้าไข่อย่างนี้ไหมความเชื่อเขาเขาเชื่อว่าทําอะไรก็มีปัญหาหมดนี่แหละความเชื่อวัยรุ่นเซ็งมากเลยแค่ตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยความเชื่อ แต่มันไม่ใช่มีเฉพาะความเชื่ออีกนะระบบระบบการตั้งคําถามของตัวเองข้างในเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นประจําคนประจํากลุ่มคนเช่นเช่นเจอปัญหาโหทำไมสวยอย่างนี้วะ why ทำไมอะไรเลยก็โกูเ <c oughs> คยเห็นทำไมฟ้าไม่ยุติธรรมเลยได้ยินบ่อยเลยอ่านี่ระบบตั้งคําถามแต่ถ้าคนตั้งคําถามอีกแบบเฮ้ยเรื่องนี้มีอะไรดีแอบแฝงอยู่วะ เรื่องสนุก,กนอะไรจะเกิดขึ้นแล้มันซ่อนอะไรอยู่วะที่ทำให้เราโตขึ้นวะนี่ <ứng> เรียกระบบตั้งคำถามน <ứng> ะ <ứng> พอระบบตั้งคำถามเสร็จอะไรมันมีค่านิยมบางอย่างที่อย <ứng> ู่ข้างในของเราเช่นบางคนค่านิยมเน้น Safety First ทำทุกอย่างต้องปลอดภัยไว้ก่อนกูไม่เสี่ยงอะไรทั้งสิ้นระวังไปซะหมดใช่บางคนเน้น ความสําเร็จต้องมาก่อนนี่คนนี้ลุยลุยมีอะไรขึ้นลุยลุยลุยไปก่อนบางคนมีค่ายมความซื่อสัตย์บางคนไม่มีค่ายมความซื่อสัตย์อาจจะเรียงอยู่ข้อที่สองร้อยเก้าสิบยิ่งกว่าสินของพระอีกนะคะใิ่สินของพระอีกมันมันทุกคนจะมีค่านิยมอยู่ข้างในบางคนเน้นเที่ยวเมืองนอกบางคนเน้นกระเป๋าแบรนด์เนมบางคนเน้นหันสาเรื่นเริง ไม่พัฒนาตนแต่บางคนเน้นพัฒนาตนพวกนี้เ,เป็นเรื่องค่านิยมที่เราเรียงอยู่ข้างในของเราข่าวดีก็คือไอ้ค่านิยมทั้งหลายเนี่ย n อเช่วยเราตับเปลี่ยนได้ให้มันมีค่านิยมที่ซับพอร์ตให้เราประสบความสาเร็จนะครับบางคนมีค่านิยมสู้ไม่ถอยะแต่บางคนค่านิยม กูถอยไว้ก่อนสู้ตา้เลยใช่ถ้าเป็นเรื่องค่านิยมน,นี่คือค่านิยมนั้นแอบถามนิดหนึ่งก่อนที่จะไปกระบวนการต่อไป้ค่านิยมที่พี่นพ,ก,พรรกรีตบอกว่าเป็นค่านิยมที่หนุนให้เกิดความสําเร็จสักเซสในชีวิตเนี่ยสักนิดหนึ่งสักสองสมข้อค่านิยมยอดนิยมผมมีห้าข้อที่เรียงไว้อยู่ต้นๆะนรับข้อแรกก็คือมุ่งใฝ่หาความสําเร็จอยากอยากสําเร็จ S <S ปรารถนามากรู้ฟังมีไม้มีไม้มไมอยากสมัยในชีวิต<ม>หรือไม่อสองสองก็คือพัฒนาตนเองผมจะเป็นคนที่อัปเกรดตัวเองต่อเอนื่องคัานยมนี้มันทํางานเพื่อซัพพอร์ตข่านิยมข้อที่หนึ่งเป็นคนชอบเรียนรู้ช,ชอบพัฒนาตัวเองอยากได้ดีไหมเอาง,งี้ดีกว่าเป็นคนอยากได้ดีไหมใช่ครับก็ต้องเรียนรู้อัปเกรดตัวเองค่ะแล้วข้อที่สามเนี่ยเป็นคนที่มีหัวใจเป็นธรรมผมไม่เอาเปรียบใครอผม ไม่ขี้โกงปฏิบัติต่อผู้คนด้วยความเป็นธรรมเสมอเวลาใช้เขาทําอะไรเราจะแฟงกับเขาดูแลหัวใจดูแลดูแลองค์กรที่ผมอยู่ให้เกิดความเป็นธรรมนี่เป็นคุณสมบัติของคนที่จะประสบความสาเร็จด้วยก็คือต้องมีความเท,ที่ยงธรรมยุติธรรม<ช>ไม่เอาเปรียบคนอื่นนะสำคัญนะครับผมก็มีค่านิยมของการเป็นคนไว้วางใจได้ว่าถ้าผมทําอะไรแล้วผมทําจริงนะผม ทุ่มเททุกอย่างเพื่อสนับสนุนให้องค์กรประสบความสําเร็จด้วยนะครับแล้วค่นิยมที่ห้าก็คือมีหัวใจแบ่งปัน<อ>ทุกสิ่งที่ผมมีดีผมก็พร้อมแบ่งปัน,นความรู้ที่ผมสร้างจนเปลี่ยนชีวิตผมก็พร้อมแบ่งปันให้ผู้คนนี่คือหัวใจแบ่งปันนะครับห้าข้อน,นี้เนี่ยจะเป็นคุณสมบัติพื้นฐานในคนที่ประสบความสําเร็จใช่ซึ่งในกระบวนการหลักสูตรที่ทางพีน่นพกฤิตเป็นวิทยากรเรื่องของ NLP ก็คือตัวจัดระบบความคิดความรู้สึกภายในใสู่พฤติกรรมที่ออกมาภายนอกใช่ครับแล้วกระบวนการมันเป็นยังไงพอ,พอพี่นพกิจบอกว่าทุกคนจะมีมีเรียกว่ามีคุณสมบัติต่างกับบนนะปุ๊ปกก็แบบหนึ่งพี่นพกิจก็แบบหนึ่งคุณผู้ฟังที่ฟังรายการห้องรับแขก s w e เ t ฟเของเราก็อาจจะอีกแบบหนึ่งครับอ่าทีนี้หลักการของเราก็คือเราต้องโปรแกร,รมใหม่เข้าไปใส่ให้กับคน ทีนี้อยู่ๆจะไปโปรแกรมนี้คนก็ไม่รู้ความหมายรับบ้างไม่รับบ้างมันก็ต้องทำขั้นนี้ก่อนก็คือมันต้องทำให้คนรู้สึกว่ากูต้องเปลี่ยนแล้วว้ยกูต้องเปลี่ยนแล้วว้ยพอกันทีแล้ววอยอยากเปลี่ยนตัวเองอยากเปลี่ยนชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราเชื่อแบบนี้ มันทาร้ายเรามาน,นานขนาดนี้แล้วผลลัพธ์ชีวิตไม่ดีเพราะว่าเราเชื่อแบบนี้ไงมันเหนียวรั้งมาขนาดนี้อยางมีชีวิตดีไหมยอยาไมีก็ต้องเปลี่ยนซิโโมันจะปวดพอ,อยังอ่ามันต้อง<น>ได้อารมณ์นี้นี่คือสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นพวกขออนุญ,ญาตนะพี่นพพิธับอย่างบางทีคุณพ่อคุณแม่บางท่านเนี่ยชมรายการเราอยู่ฟังรายการเราอยู่แล้วมีความรู้สึกว่าเนี่ยอยากให้ลูกเนี่ยคือ ลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองประมาณนั้นน่ะจะมีวิธีพูดหรือวิธีสื่อยังไงให้เขาเกิดความรู้สึกอย่างที่พินพภกิจทำเมื่อกี้นี่ต้องเปลี่ยนตัวเองเว้ยมันทํำลายตัวเองไปแล้วนะครับครับคือทุกอย่างเนี่ยมันกลับมาที่เรื่องเดิมอจุดมุ่งหมายหรือความหมายในชีวิตเราอ่มนุษย์ส่วนใหญ่จะถูกสอนเรื่องวัดฮาสมัยเอ็นทานเอ้เธอจะเรียนคณะอะไรเป็นวัดอ่า จบแล้วจะทำงานอะไรฮาวออกไปแล้วจะทำงานยังไงให้ก้าวหนะ้าฮาวอีกแล้วแต่สิ่งที่สร้างชีวิตให้ยิ่งใหญ่มันเป็นเรื่องวายทำไไมททำไมต้องทำทำไมต้องเก่งทำไมต้องสำเร็จทำไมต้องเป็นคนใหม่ซึ่งเมื่อเมื่อทำไมของเราชัดเนี่ยเรื่องฮาวมันจะง่าย hmm. ปัญหาจะเล็กแต่ถ้าวายไม่ชัดนี้ทุกอย่างเป็นปัญหาหมดเลย นี่เป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่ไปต่อไม่ได้งัออ้นสิ่งสําคัญก็คือต้องให้ลูกทุกคนเนี่ยสามารถค้นหาความหมายซึ่งในวิชา NLP ที่ผมสอนเนี่ยผมใช้คำว่า start your business with why แต่จริงๆมันสามารถเปลี่ยนได้เ,ออเพราะผมเอาคนมาทำธุรกิจผมก็ start your business with why แต่ถ้าเป็นชีวิตก็ start your life with why เริ่มต้นชีวิตคุณด้วยเหตุผลว่าทำไมใช่ให้เขาหาความต้องการของตัวเองให้เจอใช่ครับคนที่ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ทุกคนเนี่ยเขาจะเริ่มต้นจากวายเสมออย่าง Apple s t สตฟจ็อเนี่ยเริ่มจากวายเขาไม่ได้เริ่มจากสมาร์ทโฟนว่าหน้าตาเป็นยังไงนะเอเขาเอาปัญหามาตั้งว่ายทำไมอ่ะเขาต้องการเปลี่ยนโลกให้คนสะดวกขึ้นเขาก็อยากจะมี นวัตกรรมใหม่ที่มันดีกว่านี้ให้กับชีวิตมวลมนุษยชาตินี่คือ,อวายของเขาไงเขาก็พร้อมทุ่มทุกอย่างแต่ถ้าเรามีวายเนี่ยมันจะทําให้เรามีแรงที่จะยอมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองอ,อย่างบางคนพ่อบางคนสูบบุหรี่รจนลูกสาวตัวเล็กๆมาร้องไห้บอกว่าหนูอยากเห็นพ่อมีชีวิตอยู่ในวันรับปริญญาของหนูโอ้โหแรงเลยวายจึ๊กเลย โอ้พ่อมองปุ๊บอ๋อกูต้องเลิกแล้ว๋ยวไม่อยู่ถึงวันลูกรับปริญญานี่คือวัยที่พ่อเจอมันก็สามารถเลิกได้เปลี่ยนได้ก็คือหาเหตุผลหาเป้าหมายให้เขาว่าใ่เขาจะเลิกสุบหรีดเพราะจะได้อยู่ดูลูกสาวใ่รับปริญญาใคุณรู้ฟังน่าสนใจมากเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าว่าถ้าคุณรู้ฟังที่อยากจะประสบความสำเร็จเนี่ยก็จะมีคำถามวัยสักเซสอ่าทำไมต้องสำเร็จจุดจๆ ช่วงหน้ามาฟังคำตอบค่ะครับกลับเข้าสู่ห้องรับแขกสวิตฟเอนะฮะโอ้โหพี่นภกิจยกตัวอย่างได้ชัดเลยลูกสาวมาสกิดพ่อ,อ,อหดีอยากเห็นพ่อในวันรับปริญญาของหนูพ่เลยหยุดสุบุรีเพราะเดี๋ยวตายก่อนใช่ครับแต่ว่าในประเด็นที่บอกว่าคนจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันก็ต้องหาวายให้เจอใช่ทำยังไงพี่ครับถ้าถ้าเราคิดการสร้างความสําเร็จด้วยระดับวัตถุเนี่ย ได้เงินเท่าไหร่แล้วได้เงินแล้ว<ม>จะไปซื้อบ้านซื้ออะไรอ,อพวกนี้มันไม่ใช่ความหมายอามันเป็นแค่วัตถุแต่ว่าความหมายของวาเนี่ยมันต้องคิดถึงคุณค่าที่มีบริษัทเราขึ้นมาในโลกนี้ว่ามีแล้วมันจะทำให้โลกนี้สูงขึ้นยังไงมันจะทำให้โลกนี้มันเกิดความแฟนในการแลกเปลี่ยนขึ้นยังไงมันจะทำให้ชีวิตผู้คนเปลี่ยนไปยังไงสะดวกขึ้นยังไงสมาร์ทขึ้นยังไง รับผิดชอบชีวิตลูกเมียเขาดีขึ้นได้ยังไงอันนี้คือคําว่า Value โอ้โหมันยิ่งใหญ่ม,มากกว่าเรื่องจำนวนเงินในใบัญชีอีกนะสิ่งนี้เรียกว่าเป้าหมายเชิงระดับจิตวิญญาณเป้าหมายของธุรกิจมันจะมี2ระดับ เป้าหมายเรื่องยอดขายไรายได้กําไรพวกนี้เป็นเชิงวัตถุเชิงวัตถุนี้มันจะไม่อินสปายในการทําสิ่งที่แฟกับผู้คนแล้วพอมันไม่อินสปายทําสิ่งที่แฟกับผู้คนเนี่ย uh huh. มันจะไม่ค่อยยั่งยืน uh huh. เพราะสุดท้าย uh huh. ผู้คนก็ไม่รู้สึกสัมผัสถึงหัวใจเราได้ uh huh. เขาก็ม uh ุบ huh. ไปที่อื่นอุดหนุนคนอื่น uh huh. แต่ถ้าเราทําด้วยจิตวิญญ,ญาณว่าเราจริงใจต่อเขา เราเป็นคนค้านิยมแบบนี้เราก็อยากให้เขาเป็นเพื่อให้ชีวิตเขาดีนะเราไม่ได้มุ่งกําไรอย่างเดียวนะมีเงินมีทองเราก็กลับมาต่อยอดสุดท้ายเราสร้างสิ่งที่วินวินไปถึง4วินด้วยกันหนึ่งคือลูกค้าวิน 2>, <อ> 2. บริษัทวินสามคือผู้ถือหุ้นวินสี่คือสังคมวินมันก็จะอยู่ได้กันได้ดี ซึ่งคนที่จะทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จเนี่ยจะต,ต้องมีวายไปถึงระดับสี่วินด้วยกันคือคิดคถึงคนอื่นด้วยไม่ได้คิดถึงแค่ตัวเองใช่ครับเพราะทุกสิ่งในโลกนี้มันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันหมดเราเอาเปรียบเขาจนเขาอ่อนแอสุดท้ายทำให้บรรยากาศนี้มันไม่สมดุล พอไม่สมดุลก็เหมือนเรือวิ่งอยู่กลางทะเลแล้วมันโครงเครงโครงเครงไม่สมดุลก็เรือล่มได้เช่นเดียวกันทุกสิ่งต้องใช้สมดุลและสมดุลมันวัดด้วยสี่วินในตลาดการค้าคืออะไรสี่วินที่ว่าคือลูกค้าวินบริษัทวินบริษัทต้องมีกําไรเพื่อสร้างองค์กร,รให้เติบโตและดูแล,แลชีวิตพนักงานด้วยใช่พูด<น>ถึงหุ้นวินใช่พูดถึงหุ้นวินแล้วก็สังคมไม่เอาเปรียบสังคมมีกําไรก็แบ่งปันคืนช่วยให้สังคม อยู่ได้ได้นี่ถ้าเกิดฟังสีวินอย่างที่ทางพี่นพกรตบอกนะคุณผู้ฟังไม่มีไอวินเลยนะใช่ครับไม่มีตัวชั้นแบบชนะเลยไม่มีอยู่ในสีวินเพราะไอวินเป็นระดับอีโก้ซึ่งอีโก้ถือว่าเป็นระดับต่ําสุดมันจะต้องเป็นวีต้องเป็นวีที่ใหญ่มากค่ะมุมมองของไอมันจะมีจุดจบเร็วต้องไปมุมมองวีที่ใหญ่พอ เข้าใจเข้าใจคือถ้าเกิดเราทําธุรกิจเราทํางานให้ใครเราต้องนึกถึงความสําเร็จของเขาเป็นที่ตั้งใช่ครับแล้วเราจะสําเร็จตามด้วยเพราะเขาอยู่ได้เราอยู่ได้ถ้าเราอยู่ดีเราอยู่ดีเราอยู่ได้เขาอาจจะเจ๊งอันนี้ไม่รอดแน่สุดท้ายไม่รอดใช่ครับนี่คือหลักแห่งความยั่งยืนที่แท้จริงครับและในกระบวนการคอร์สอย่างที่ที่พี่นภกิจสอนเนี่ยนะ NLP ที่ว่าเนี่ยมันมันต้องแบบคุณอยู่ในวัยสู้ชีวิตคุณทํางานคุณเรียนจบไหมหรือว่ามันสามารถ ปลุกฝังมันสามารถเรียนรู้กันได้แบบทุกเพศ<อ>ทุกวัยท,ทุกวัยเลยที่<อ>ผมจัดเนี่ยบางคนเรียนอยู่แค่ชั้นประถมเองพ่อแม่ก็พามาบางคนเ,นเอ,อมัธยมเด็กฟังเพราะผมจะถ่ายทอดด้วย สิ่งที่ฟังง่ายๆแต่ว่ามันโดนๆมันจึ๊กจึกจึกจนเด็กที่ขี้เกียจทากันบ้านเนี่ยอันนี้พ่อแม่เขามาเล่านะกลายเป็นปฏิวัติตัวเองขยันทํากันบ้านทํางานส่งและตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนจะอบรมอะไรคะเดี๋ยวส่งลูกมาเรียนผมไปจัดวันที่6สิงหาที่ Impact a r e n a 6สิงหานี้ใช่ครับ Impact Arena ก็เป็นสัมมนาประวัติศาสตร์เลยประวัติศาสตร์เพราะจะเป็นสัมมนาที่มีคนเข้าเรียนนี่มากที่สุดเป็นหมื่นคนขึ้นไปแล้ววิทยากรออนสเตดบนเวทีคนเดียวตั้งแต่เช้ายัเย็น ก็คือพี่อ่าใช่ครับคือผมโอ้ค่าเสียหายเยอะไหมเดี๋ยวว่าราคาพิเศษมากเลยเพราะผมจัดต้องการแบ่งปันคืนคนไทยราคามีเริ่มต้นห้าร้อยเจ็ดร้อยแล้วก็เก้าร้อยเองถ้าไปสิงคโปร์นี่ต้องจ่ายหลายหมื่นเอาอยู่เมืองไทยดีกว่าจ่ายอยู่เมืองไทยอันนี้ราคาพิเศษเข้าใจเข้าใจแต่ว่าแบ่งปันคราวนี้ในในตัวที่เราจะได้เรียนรู้เนี่ยหลายคนบอกว่าส่วนมากเนี่ยนะครับเราไปเรียนเราไปรับรู้ออกมา ถ้าเราไม่ทําก็ไม่มีประโยชน์อ,อเราจะได้ประโยคน,นี้<ช>กับไปเรียนไปรู้ออกมาสักพักหนึ่งฮอตฮอตโอ้โหเครื่องร้อนเครื่องร้อนอพอเจอคําพูดนี้เจอเหตุการณ์นั้นเจอปัญหานี้ไฟไม่ฟงังดับมอดมวยมรณะนักจังงัง<ช>ทำยังไงยับเลอ,อสิ่งนี้เรียกว่าแยกความค้นของโลกภายในแต่ละคนมันมีหลายระดับความค้นนะสมมติค้นแบบเกรดเอเลยพอฟังปุ๊บ รับใส่เข้าไปนี่เกรดเอรับเต็มเต็มใช่รับเต็มเตมปลดจอยเต็มเต็มคนเกรดบีคนเกรดซีคนที่ออกมาแล้วจะไฟไม่ฟางเนี่ยจะเป็นเกรดลองรองก่อนแต่เกรดลองรองไม่ใช่หมายถึงเยียวยามไม่ได้นะเขาก็มีโอกาสพัฒนาอ่าเขาก็ต้องมีลูกต่อเนื่องอะ เพราะ,ะมันไม่มีหนึ่งสัมมานาที่เปลี่ยนชีวิตได้มันต้องเป็นกระบวนการต่อเนื่องอคุณฟังเข้าใจแล้วคุณทำอะไรต่อจากนี้ไปอ่านหนังสืออะไรเสริมแล้วปลุกพลังตัวเองยังไงทุกเช้าทุกก่อนนอนมันต้องมีประโยคถามตัวเองแล้วคอนเฟิร์มตัวเองอย่างต่อเนื่องเช่นเช่นสักนี้เช่นส,สมมตินะว่าตอนเช้าตอนเช้าก่อนออกไปทำงานเนี่ยอ่ะพูดกับตัวเอไงจะถามตัว่าไง วันนี้จะออกไปส่งมอบคุณค่าอะไรที่ยิ่งใหญ่ให้กับผู้คนนะวันนี้จะไปทําอะไรมาสะเทือนโลกให้ทุกคนมีความสุขกับเราดีไหมถ้าเยี่ยมอ่าแล้วก็ทําวันนี้มีอะไรที่จะทําให้ฉันมีความสุขมีความภูมิใจนี่วันนี้มีปัญหาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะไปแก้ให้มันหมดเลยจัดการทุกปัญหาเลยใช่นี่คือกระบวนการต่อโอ้เจ็บปืนเขิบเขิบเขิบพอกลับมาช่วงเย็นนะก่อนนอนค่ะ อวันนี้ฉันได้ส่งมอบคุณค่าอะไรไปแล้วบ้างประเมินผนนตัวเองใช่วันนี้เราทําอะไรสําเร็จไปแล้วบ้างสำเร็จไปแล้วบ้างจัดการอะไรได้อยู่บ้างแล้วมีอะไรที่จะทําให้ดีขึ้นกว่านี้อีกพัฒนาตัวเองนะเนี่ยใช่ถามยอดมีอะไรที่ทาให้ดีกว่านี้อีกวะอ๋ออย่างนี้คือการใช้ชีวิตอย่างต่อเนื่องการเปลี่ยนชีวิตมันเป็นกระบวนการมันเหมือนมวยยกเว้นไม้ไทยสั้นเท่านั้นที่จะต่อยโป้งเดียวน็อกได้แต่คนอื่นมันต้องใช้ไหลดต้องใช้ไหลยยก ชีวิตเช่นนี้กันดังนั้นคนเข้าสัมมนาแนวนี้เนี่ยมีทั้งคนที่เปลี่ยนชีวิตไปหลายระดับมีทั้งคนกลางๆมีทั้งคนไม่เปลี่ยนเลยแต่มันไม่ใช่สัมมนาไม่ดีนะเป็นเพราะว่าเรายังใช้ต่อเนื่องไม่ถูกไม่มีแรงส่งแรงส่งแล้วขออนุญาตมันจํากัดเรื่องความรู้บุตรการศึกษาอ,อะไรไหมไม่จํากัดเพราะว่ามันเป็นการคุยเรื่องชีวิตไม่ใช่ ไม่ใช่ศาสตร์คณิตศาสตร์ฟิสิกส์ที่ซับซ้อนไม่ต้องมาวัดว่าคุณพูดภาษาอังกฤษรู้เรื่องไหมคุณพูดภาษารู้ไหมเราพูดภาษาไทยนะเป็นภาษาไทยแล้วอะไรที่คุยเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์เนี่ยมนุษย์จะเข้าใจโดยสัญชาตญาณว่าโอ้ยมันไม่ต้องใช้ IQ สูงหรอกเพราะมันเป็นเรื่องชีวิตของเขาของเขามันจะเข้าใจง่ายๆนะครับค่ะคราวนี้ในส่วนของตัวการอบรมตรงนี้เนี่ย NLP เนี่ย พี่นพกฤิัเคยบรรยายมาหลายครั้งยังผมพูดมาหนึ่งร้อยสิบหกครั้งทั้งไทยแล้วก็ AEC นะสังเกตด้วยพูดไทยแล้วให้คนประเทศนั้นแปลเพราะผมจะยึดความภาคภูมิใจของภาษาท้องถิ่นเราจะเป็นคนไทยที่มีต่างชาติยอมแปลภาษาเราเว้ยจัดไปสนับสนุนเต็มที่เราไปฟังเขาแปลภาษาอังกฤษเยอะแล้วแปลมาเยอะแล้วแต่ผมจะมีจุดยืนตรงนี้ถ่ยทอดด้วยภาษาแม่ของเราเราจะอินที่สุด ที่สุดทําให้คนฟังเข้าใจแล้วก็รับรู้ได้ง่ายนะคะคราวนี้ในเรื่องการอบรมนะครณผู้ฟังยังมีประเด็นที่น่าสนใจหลายอย่างเพราะเราย้อนมาดูนะในสิ่งที่พี่นพกิตมีความรู้ความสามารถมันสมองพี่นพกิตในไหนออกรายการเราก็ถือว่าพร้อมแบ่งปันนะมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตคนเราหลายอย่างนะที่จะสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองปุ๊บจะขออนุญาตเอาปัญหาที่เกิดขึ้นมาถามพี่นพกิตในวันพรุ่งนี้ไลฟ์พี่นพกิตบอกวิธีแก้อย่างบางคนบอกว่าพี่ครับผมไม่สูนครับ ผมติดลบเลย,ลเลยพี่บอกว่าของพี่จอจานก่อนนอนหนูวิ่นชนเันนะใช่ไหมพี่ <c oughs> จนตั้งแต่เด็กของผมไม่ใช่จนธรรมดา <c oughs> ผมไม่มีพ่อไม่มีแม่ <c oughs> ผมโคจนเลยพี่ <c oughs> นี่สินเพียบอะไรเงี้ยนะ <c oughs> คือสารพัดปัญหา <c oughs> ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเราเนี่ย <c oughs> จะสร้างความสําเร็จ บนปัญหาเหล่านั้นได้ยังไง<อ>ใครอยากรู้คําตอบติดตามได้ในห้องรับแขกสวิตเอฟเอ็มวันพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้สองปกนี้นะใคร<บ>อยากได้นะบ่อยเงินร้อยสูบอสพันล้านแล้วก็มิลเลนเนีพาวเวอร์ปกพลังความคิดเศรษฐีปกละสิบเล่มรวมเป็นยี่สิบเล่มขอให้ส่งความคิดเห็นที่ท่านรับชมรายการเรามาที่แอสไสโอเคเอมดเบิร์นเอสหรือว่า a c e b o o k โอเคแมสได้เลยนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ